สวัสดีครับผู้เล่นทุกท่านวันนี้แคนสตาร์ทอสจะมานำเสนอเทคนิคการเล่น P90 เบื้องต้นและขั้นสูงต่อๆไปนะครับตัวปืนที่จะซื้อได้ก็คือเราต้องทำฉายาถึงยศเพชรนะฮะคนโจมตีเร็วมือหนึ่งแต่ไม่ต้องไปบ้ากับมันนะครับไม่ต้องไปยิงเร็วมือหนึ่งเลยของมันนะฮะ P90 อาศัยความใจเย็นนะครับส่วนเรื่องฉายาของเจ้าปืนตัวนี้สำหรับผู้เล่นเบื้องต้นแนะนำให้เป็นใส่เป็นควบคุมแรงถีบปืนเลเวล1ถึงเลเวล2 3นะครับและอีกฉายาหนึ่งที่ใส่คู่ๆกันก็คือจะเป็นฉายาของอัญญำนัดแรกสำหรับยศเพชรที่ช่องฉายาเปิดได้แค่2ช่องช่องแรกเราใส่ฉายาประจำบ้านเลยครับใส่โยกไปครับแล้วอีกช่องนึงเราจะใส่เป็นอัตราแม่นยำนัดแรกเน้นมากครับตรงนี้อัตราแม่นยำนัดแรกสำหรับปืน P90 นั้นสำคัญมากๆสำหรับไอเทมนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้คือไม่จำเป็นเลยต้องใส่อะไรมากมายสำคัญอย่างเดียวคือหน้ากากนะครับเราจะใส่เป็นหน้ากากที่บวกความสามารถของ First Shot นะครับเพิ่มความสามารถในการยิงของ First Shot ส่วนเบสิกขั้นตอนการยิงของปืน P90 นี้นะครับอาศัยหลักสำคัญมากๆก็คือความใจเย็นนะฮะเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยเวลายิงเราจะยิงเป็นชุดๆนะยิงเป็นชุดละ 2-3 นัดยิงชุดๆๆๆๆออกไปนะฮะอย่างใจเย็นรับรองว่าหัวแตกอย่างแน่นอนต่อไปเป็นเบสิกการยิงและผสมศาสตร์ชั้นสูงของการยิงP90นะครับถ้าสังเกตการยิงจะเห็นว่าช่วงประมาณ 1-15 นัดแรกเนี่ยเจ้าตัวปืน P90 มันจะเด้งขึ้นข้างบนค่อยๆเด้งขึ้นข้างบนไปและหลังจากนั้นปืนจะเสถียรและคงที่คืออยู่ในระดับนั้นซึ่งเป็นข้อดีของปืน P90 เวลาเราใช้ลากหัวนั่นเองครับเบสิกในการฝึกยิงเจ้าปืนตัวนี้นะครับเราจะค่อยฝึกยิงกันเป็นชุดๆซึ่งจะยิงเป็นชุดละ 2-3 นัดในตัวอย่างผมยิงเป็นชุดละ2นัดนะครับยิงตึ๊ดค่อยๆยิงออกไปอย่างใจเย็นช้าๆสำคัญมากครับเวลาเล่นP90เป้าต้องอยู่ในแนวหัวตลอดเบสิกขั้นต้นก็คือเราจะพยายามฝึกถือปืนให้อยู่ในแนวระดับหัวตลอดนะครับต่อไปจะเป็นการยิงแบบลากปืนประมาณว่ากดค้างเอาไว้ใช้ในกรณีระยะประชิดหรือตกใจหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งวิธีการยิงเวลาเราลากปืนนะครับช่วงประมาณ 1-5 นัดแรกนะฮะเราจะกดคลิกเมาส์ค้างไปเลยนะครับแล้วค่อยๆกดเมาส์ลงความไวเมาส์นี่คืออยู่แต่ละคนนะค่อยๆกดเมาส์ลงให้อยู่ระดับหัวหลังจาก15นัดเราแค่โยกซ้ายโยกขวาเท่านั้นเองครับปืนก็จะอยู่ในแนวระดับหัวตลอดเวลาเฮดช็อตกันอย่างเมามันเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูการยิงของศาสตร์ชั้นสูงนะครับซึ่งการยิงของศาสตร์ชั้นสูงพวกนี้เราใช้เป็นฉายาของลดแรงถีบปืน4และทนาย4นะครับก็คือเสียหายระยะไกลระดับ4การยิงที่จะให้ดูในต่อไปนี้ก็คือจะเป็นการยิงแบบกดค้างไปเลยนะครับแค่โยกซ้ายขวาอย่างเดียวแล้วดูลายปืนกันนะครับและต่อไปนี้คือจะเป็นการยิงแบบกดชุดของฉายาศาสตร์ชั้นสูงนะครับการยิงเป็นชุดของศาสตร์ชั้นสูงก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากเท่าไหร่กับฉายานัดแรกแต่เจ้าตัวเนี้ยจะเป็นไปที่ระดับหัวแต่ถ้าว่าปืนลายปืนจะไม่ออกมาตรงเที่ยเหมือนฉายาไม่ยันนัดแรกแต่เฉพาะสำหรับการกดชุดเชียร์ชุด 2-3 นัดนะครับมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับเจ้าปืนตัวนี้ต่อไปนี้จะเป็นการยิงแบบเป็นการกดชุดยิงเสมือนในสนามยิงในลานเบสบอลนะครับเราตีกันประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเป็นการยิงแบบว่าเน้นหัวนะครับให้ดูลายนะครับผมจะยิงอย่างช้าๆตรงหัวนะครับสำหรับการยิงระดับหัวของ P90 นะครับเน้นให้เป็นการซูมยิงมากกว่าซึ่งเวลายิงเราจะค่อยๆยิงเรียนนัดเรียนนัดอย่างใจเย็นสำหรับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการเฮดช็อตนะครับแล้วพบกันใหม่ผลงานหน้าขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและรับชมผลงานของผมครับ